คำถามเดียวเลยนะอืมปลาตัวเนี้ยโดนเอากลับไปปล่อยหรือไปไหนแล้วหมาเข้าสนามอ่ะโดนปรับปลาเข้าสนามโดนปรับไปพี่งงกับคู่เลื่อนถ้าเป็นสมัยก่อนจะเตะอีกวันจะได้ตัดปัญหานี่คือนี่กติกาจะยังไงเตะวันไหนถ้าซ้อมแล้วเจ็บล่ะจะยืดชุดเดิมได้ไหมจริงๆมันควรจะเตะอีกวันนึงก็ได้แต่ว่าเตรียมไม่พอไม่หรอกแต่ต้องยอมรับนะว่าไอการเลื่อนในยุคนี้บอล นอกมันไม่ค่อยมีเคสสตาร์ดี้ให้เราเห็นเลยเคยเห็นเหรอเชลซีเลื่อนอ่ะเออสนามน้ำท่วมไม่ค่อยมีที่ไทยมันไม่ค่อยมีคือที่นู่นมันก็คงไม่ได้หนักเท่าเราด้วยนะแต่เราตกหนักจริงเมื่อวานอ่ะเอาพูดถึงคู่นี้เสมอเอ้ยเทโรนำก่อนแล้วก็โอ้โหลูกนั้นเล่นน่าเกียดเหลือเกินยศศักดิ์ชวนะไปเปิดทำไมอ่ะครับเข้าศีรษะเรียบร้อยครับผมนั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเลื่อนแหละเพราะว่าปลาช่อนเข้าสนามเตะต่อไม่ได้แล้วเอาคู่เลื่อนก็ได้จะได้จัดคู่นั้นไปเต็มๆยังไม่ได้ดูเลยไม่ดูจะดูได้ไงเตะทุ่มหนึ่งแล้ว6โมงครึ่งซัดกันตูมตูมตูมขนาดนั้นใช่โอกาสจะรอให้คู่นั้นจบซะก่อนไม่ดูแล้วก็ไม่ดูแต่ชื่นชมสปิริตแฟนบอลทั้ง2ทีมนะมีรูปปลาไหมฝนจะตกยังไงแต่ก็ยังโดยเฉพาะแฟนบอลท่าเรือผู้คนถามถึงเรื่องว่าปลาเข้ามาได้ไงคือผมไม่บอกให้ข้างๆเขาเนี่ยมันมีบ่อปลาอยู่แล้วพอดีฝนมันตกหนักมันก็มาตามท่อตามอะไรประมาณนี้แหละมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นเรื่องปกติคำถามเดียวเลยนะปลาตัวเนี้ยโดนเอากลับไปปล่อยหรือไปไหนแล้วแล้วตัวไปเยอะตัวเบลเลอร์เลยนะปลาช่อนด้วยโอ้โหเห็นแล้วอยากกินแปะซะเลยปลาช่อนเลยตัวใหญ่เลยอะแต่ฮานะเว้ยเรื่องนี้ถ้าเกิดไม่มีคู่ดราม่า BG กับบุรีรัมย์เนี่ยไอ้ภาพเนี่ยดังกว่าทีนี้อยากรู้อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันอะหมาเข้าสนามอะโดนปรับปลาเข้าสนามโดนปรับไปโดนหลอกอ้าวทำไมอะมันไม่ได้ดิ้นเข้าไปในสนามเนี่ยไม่ได้ดิ้นจนบอลเตะไม่ได้มันไม่ได้ดิ้นจนแบบอ๋อไม่ได้ดีเข้าสนามอ่ะไม่ไล่คนถ่ายรูปอ่ะใจคอถ่ายเสร็จเอาไปปล่อยอะไรเออผมว่าเขาน่าจะไปปล่อยมั้งเออพี่ว่าคนถ่ายรูปเขาน่าไปปล่อยพี่ต้อมพี่ต้อมฟิลโฟโต้น่าจะไปปล่อยอ่ะพี่ต้อมดูอยู่พี่ต้อมไลน์มาบอกหน่อยว่าน่าจะไปปล่อยเพราะเห็นเขาน่าจะปล่อยปล่อยหรือเปล่าไม่รู้แหละหรือไม่ก็เอาไปทุ่งก็ไปดูหน้าเฟซพี่ต้อมฟิลโฟโต้หรือว่าถ่ายรูปเป็นแปะซะหรือไม่จะตายก่อนหรือเปล่าอาจจะตายแล้วไปเห็นหรือเปล่าใช่ไหมล่ะ